คุณผู้ชมคะสถานการณ์ในฮ่องกงอาจจะดูเหมือนคลี่คลายไปชั่วคราวนะคะหลังจากที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมกลุ่มผู้ประท้วงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะนี้บางกลุ่มยังเดินหน้าประท้วงด้วยการอดอาหารนะคะและต่อต้านการสลายการชุมนุมและส่งเสียงสะท้อนว่าต่อต้านการพิจารณาร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนและเริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะคะว่าผู้ชุมนุมอาจจะรวมตัวกันอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ติดตามจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยนักเรียนและสมาชิกชุมชนชาวคริสต์รวมตัวกันบริเวณอาคารสภานิติบัญญัติร้องเพลงฮาเลลูยาพร้อมชูป้ายสัญลักษณ์คัดค้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจีนขณะที่ผู้ชุมนุม21คนร่วมกันอดอาหารประท้วงเพื่อกดดันให้รัฐบาลฮ่องกงเพิกถอนกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเราทำไม่เปลี่ยนเราเฟลิกซ์จางสมาชิกโบสถ์คริสตจักรและผู้ร่วมชุมนุมระบุว่ากลุ่มของเขาเน้นการประท้วงอย่างสงบเขาเองอยู่ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมในวันที่12หลายคนไม่อยากให้เกิดเหตุประทะแต่มีบางกลุ่มพยายามปลุกระดมและยั่วยุตำรวจจางระบุว่ามีการนัดรวมตัวอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้และกลุ่มของเขาจะทำหน้าที่ตัวกลางระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประทะกลุ่มผู้จัดการประท้วง Civil Human Rights Front ประกาศเดินหน้าชุมนุมในวันที่16และ17มิถุนายนเรียกร้อง3ข้อประณามการใช้ความรุนแรงของตำรวจแก้ไขร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและให้แคลลี่แลมผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงออกจากตำแหน่งแคลลี่แลมผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเผชิญความกดดันต่อเนื่องแม้ขณะนี้การพิจารณากฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจะเลื่อนออกไปแต่หลายฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสมาชิกคณะผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคณะรัฐมนตรีบางส่วนของแคลลี่แลมออกจดหมายกดดันให้ยุติการเดินหน้ากฎหมายฉบับดังกล่าว I think the government has had sufficient notice of the depth ofworries and concern expressed by people at all levels, including the business sector, and it's not just the local business sector. So it's very important for the government to tell the people, I am prepared to pause. ขณะที่ประชาชนรายงานว่าพบการเปลี่ยนแปลงคำแปลอัตโนมัติบน Google Translate จากชั้นเศร้าที่ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนเป็นชั้นดีใจที่ฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนGoogle ระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแอปพลิเคชัน Telegram ที่ผู้ชุมนุมใช้เป็นช่องทางในการนัดชุมนุมประท้วงระบุว่าถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างหนักพบต้นทางจากจีนแต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าไม่ทราบรายละเอียดและจีนก็ตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์มาโดยตลอดชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน